สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุกฤตาปุญญอุปภัทรนะคะผมเรียกสั้นๆว่าอาจารย์บุ๊กเนี่ยมาสอนในวิชานะคะวิทยาศาสตร์มีคําตอบนะคะซึ่งวิทยาศาสตร์มีคําตอบเนี่ยจะเป็นวิชาที่เป็นวิชาใหม่แล้วก็เราจะสอนทั้งเลคเชอร์แล้วก็ปฏิบัติการแต่วันนี้จะขอสอนเลคเชอร์เกี่ยวกับเรื่องของอาหารหมักซึ่งเอ๊ะนักศึกษาจะสงสัยว่าอาหารหมักคืออะไรมีความสำคัญยังไงแล้วในส่วนของบทปฏิบัติการแล้วก็จะพานักศึกษาทำเทมเป้นะคะทำข้าวหมักทำกิมจินะคะแล้วก็ทำแหนมนะคะและอื่นๆอีกมากมายค่ะแต่วันนี้เราจะมาเรียนเลคเชอร์กันก่อนไมโครไบโอโลจีออฟเฟอร์เมนเต็ดฟู้ดนะคะหรือว่าจุลชีววิทยาของอาหารหมักนะคะเราก็จะมาพูดถึงจุดเริ่มต้นของอาหารหมักนะคะความหมายของอาหารหมักหลักการทั่วไปในการทําอาหารหมักแนวทางการพัฒนาและปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็การแบ่งประเภทของอาหารหมักกลุ่มของจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารหมักนะคะจุดเริ่มต้นของอาหารหมักเนี่ยก็เริ่มจากเรามีเนื้อสัตว์มากเกินไปไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อปลานะคะหรือว่ามีผลิตผลทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นแครอทหรือว่าผักกาดขาวอะไรเงี้ยผักเสี้ยนนะคะเราต้องการเก็บถนอมอาหารเอาไว้เพื่อให้กินได้โดยไม่มีอันตรายซึ่งแต่ละพื้นที่เนี่ยมีวิธีที่เหมือนหรือว่าแตกต่างกันไปแล้วก็มีการถ่ายทอดกระบวนการทำนะคะอาหารหมักหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นนัตโตะนะคะหรือว่ากะปิน้ำปลาซีอิ๊วเบียร์เนี่ยก็จะถูกนำมาผลิตในระดับอุตสาหกรรมแล้วก็ขายในประเทศหรือว่าส่งออกไปขายทางต่างประเทศก็ได้ทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนมากมายนะคะต่างประเทศเราก็จะสนใจในเรื่องของชีสนะคะโยเกิร์ตบ้านเราก็สนใจในเรื่องของแหนมนะคะแล้วก็พวกผักดองต่างๆนะคะอร่อยไหมคะชอบทานกันไม่เอ่ยอาหารหมักของไทยเนี่ยหลายชนิดถูกนำมาผลิตระดับอุตสาหกรรมนะคะแต่ยังมีอาหารหมักหลายชนิดที่ผลิตแบบอาศัยความชำนาญและขั้นตอนที่ได้รับการถ่ายทอดกันมานะคะและอาศัยจุลินทรีย์ในธรรมชาติหรือที่มีอยู่ในวัตถุดิบเป็นเชื้อเริ่มต้นนะคะคือผลิตได้ครั้งละไม่มากแล้วใช้เวลาในการผลิตบางครั้งก็ผลิตนานมากเลยคุณภาพก็ไม่คงที่วันนี้อร่อยพรุ่งนี้ไม่อร่อยแล้วนะคะมะรืนก็ยิ่งกินไม่ได้เสียแล้วก็มาพบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์นะคะสาเหตุที่ยังมีการผลิตที่อาศัยความชํานาญหรือยังมีวิธีที่ได้รับการถ่ายทอดสืบต่อกันมาเพราะว่าขาดความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์นะคะขาดความรู้ความเข้าใจในจุลชีววิทยาขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการหมักขาดกระบวนการวิจัยพัฒนาขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตแล้วก็ขาดเงินทุนนะคะอันนี้สำคัญมากเลยนะคะอาหารหมักคืออะไรนะคะอาหารหมักก็คืออาหารที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโดยจุลินทรีย์นะคะไม่มีสิ่งที่เป็นพิษเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคส่วนความหมายของอาหารหมักก็คือมีคุณค่าอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้นแล้วส่งผลในทางที่ดีเช่นมีรสชาติกลิ่นเนื้อสัมผัสรสนะคะที่ดีขึ้นอาหารเน่าเสียกับอาหารหมักต่างกันนะคะอาหารเน่าเสียคือเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยจุลินทรีย์แล้วก็ส่งผลไม่ดีเช่นมีรสกลิ่นรสชาติกลิ่นรสเนื้อสัมผัสที่แย่ลงมีสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพคือกินแล้วท้องเสียแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการลดลงจุลินทรีย์เนี่ยที่ทำให้เกิดการหมักมันมีอยู่ในธรรมชาติหรือปะปนในวัตถุดิบนะคะถูกคัดเลือกแล้วก็สามารถเจริญได้เร็วกว่าจุลินทรีย์ชนิดอื่นๆนะคะมีการควบคุมอาหารหมักสภาวะแวดล้อมส่วนผสมองค์ประกอบระยะเวลาการหมักการควบคุมระยะเวลาการหมักที่เหมาะสมเนี่ยทำให้สารอาหารที่มีอยู่ถูกย่อยให้อยู่ในรูปที่ร่างกายสามารถนำไปใช้ได้ง่ายนะคะถ้าไม่มีการควบคุมระยะเวลาที่เหมาะสม
สารที่มีอยู่จะถูกย่อยสลายอย่างต่อเนื่องนะคะก็ทําให้คุณค่าและปริมาณของสารอาหารลดลงนะคะจุลินทรีย์ในธรรมชาติเนี่ยปะปนในวัตถุดิบเจริญได้หลากหลายชนิดแล้วก็สร้างเมตาบอไลต์หรือว่าสารพิษต่างๆลงในอาหารนะคะถ้าไม่มีการควบคุมอาหารก็จะเน่าเสียสภาวะแวดล้อมนะคะส่วนผสมองค์ประกอบระยะเวลาการหมักมีผลทั้งหมดเลยนะคะหลักการทั่วไปในการทำอาหารหมักเนี่ยมีวัตถุดิบนะคะมีจุลินทรีย์มีสภาวะแวดล้อมมีระยะเวลาที่ใช้ในการหมักผลดีที่ได้รับเนี่ยจากอาหารหมักคือยืดอายุของการเก็บรักษามีกลิ่นรสและเนื้อสัมผัสที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้นแล้วราคาก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตนะคะต้องเป็นแหล่งของอาหารของจุลินทรีย์แล้วจุลินทรีย์เนี่ยใช้สารอาหารในวัตถุดิบในการเจริญเกิดการเปลี่ยนแปลงของอาหารได้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารใหม่นะคะตัวอย่างวัตถุดิบอย่างเช่นพวกเนื้อสัตว์นะคะธัญพืชผักผลไม้น้ำนมอาหารประเภทแป้งและน้ำตาลนะคะส่วนจุลินทรีย์เนี่ยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากวัตถุดิบไปเป็นอาหารหมักนะคะการผลิตระดับครัวเรือนใช้เชื้อจากธรรมชาตินะคะควบคุมสภาวะแวดล้อมนะคะการผลิตระดับอุตสาหกรรมจะใช้เชื้อบริสุทธิ์ซึ่งแตกต่างกันนะคะแล้วก็ควบคุมสภาวะแวดล้อมใช้เทคโนโลยีด้วยนะคะในระดับอุตสาหกรรมสภาวะแวดล้อมเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญในการคัดเลือกจุลินทรีย์นะคะมีผลต่อระยะเวลาในการหมักและมีผลต่อกลิ่นรสเนื้อสัมผัสคุณภาพด้วยส่วนสภาวะแวดล้อมก็จะมีปริมาณออกซิเจนอุณหภูมิค่า pH ที่เหมาะสมนะคะการหมักนะคะเกินต้องการจะทำให้อาหารมีสีกลิ่นรสที่ไม่ดีนะคะสูญเสียเนื้อสัมผัสอาจจะเกิดการเข้าทำลายของจุลินทรีย์ชนิดอื่นได้อย่างเช่น secondary spoilage นะคะการหมักเกิดไม่สมบูรณ์อาหารมีสีมีกลิ่นมีรสและเนื้อสัมผัสที่ไม่ดีนะคะหมักช้าเกินไปหมักเร็วเกินไประยะเวลาที่ใช้ต้องถูกต้องและเหมาะสมนะคะระยะเวลาในการหมักเนี่ยมีผลโดยตรงนะคะต่อคุณภาพโดยเฉพาะด้านสีกลิ่นรสแล้วก็เนื้อสัมผัสเลยนะคะแนวทางการพัฒนาอาหารหมักและปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะการเรียนรู้วิธีดั้งเดิมมาจากปู่ย่าตายายถ่ายทอดมาบางทีอาจจะหลงลืมบอกสูตรมาไม่หมดอย่างใส่เกลือ1 ช้อนเราก็ไม่รู้ว่าช้อนโต๊ะหรือช้อนชานะคะใส่น้ําตาลครึ่งทัพพีอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าใส่กี่กรัมเงี้ยเราก็ไม่บอกนะคะการปรับปรุงกระบวนการผลิตนะคะการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์นะคะการเรียนรู้วิธีดั้งเดิมเนี่ยเพื่อจะทําให้ทราบถึงวิธีการทําชนิดและประเภทของอาหารที่ใช้ในการทํารวมถึงส่วนประกอบอื่นๆเช่นเครื่องเทศนะคะแล้วก็เพื่อให้เรารู้ถึงการเปลี่ยนแปลงแต่ละขั้นตอนของอาหารและขั้นตอนใดในกระบวนการผลิตที่ว่ามีจุลินทรีย์ชนิดใดที่เป็นจุลินทรีย์หลักนะคะแต่สูตรและวิธีการมักถูกปกปิดเป็นความลับคือบ้านนี้ทำขายแล้วร่ำรวยก็จะไม่ไปบอกสูตรให้ข้างบ้านข้างบ้านจะรวยเท่านี้นะคะมีการตกหล่นหายไปอย่างบางทีใส่เกลือ1 ช้อนช้อนอะไรช้อนโต๊ะช้อนชาเพราะว่าไม่มีการจดบันทึกเอาไว้นะคะอาศัยการจำแล้วก็บอกต่อเพราะว่ามีหลากหลายสูตรมากนะคะหลายวิธีแล้วก็ไม่สามารถบอกความแตกต่างของแต่ละสูตรได้ว่าไอ้สูตรนี้มันอร่อยกว่าไหมหรือว่าสูตรนั้นอร่อยกว่านะคะการปรับปรุงกระบวนการผลิตมีความสําคัญในแง่ของการลดระยะเวลาในการผลิตค่ะแล้วก็การควบคุมคุณภาพการผลิตในปริมาณมากแต่ว่ามีคุณภาพคงที่นะคะการปรับปรุงคุณภาพและกระบวนการผลิตเนี่ยสามารถทําได้2 ทางคือปรับปรุงด้านจุลินทรีย์ก็ได้แล้วก็การปรับปรุงการผลิตอื่นๆนะคะตารางการปรับปรุงกระบวนการผลิตนะคะการปรับปรุงด้านจุลินทรีย์ก็คือการคัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์การปรับปรุงสายพันธุ์จุลินทรีย์การใช้เชื้อบริสุทธิ์เป็นกล้าเชื้ออันนี้สําคัญมากเลยนะคะเพราะว่ามันสามารถที่จะทําให้มีคุณภาพที่ดีมากขึ้นนะคะการผลิตกล้าเชื้อเพื่อใช้เป็นเชื้อเริ่มต้นนะคะอันนี้เป็นในระดับอุตสาหกรรมแต่การปรับปรุงกระบวนการผลิตเนี่ยมีการควบคุมสภาวะในการหมักนะคะ
การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในระดับอุตสาหกรรมช่วยในการผลิตแล้วก็การคัดเลือกชนิดและคุณภาพวัตถุดิบนะคะการหาวัตถุดิบราคาถูกมาทดแทนนะคะการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์เนี่ยเพื่อเพิ่มพูนมูลค่าและยืดอายุการเก็บรักษาอย่างกลิ่นรสและเนื้อสัมผัสนะคะความปลอดภัยของอาหารวิธีการยืดอายุการเก็บรักษานะคะการปรับปรุงภาชนะบรรจุหีบห่อหรือการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการนะคะการแบ่งประเภทของอาหารหมักก็มีทั้งเนื้อสัตว์นะคะสัตว์น้ำมีธัญพืชมีผักผลไม้มีน้ำนมนะคะมีวัตถุดิบอื่นๆไม่ว่าจะเป็นแป้งน้ำตาลแอลกอฮอล์นะคะเราจะผลิตเป็นแหนมปลาร้าส้มฟักโยเกิร์ตน้ำนมเปรี้ยวเนยซีอิ๊วน้ำปลากะปิก็ได้นะคะบริโภคเป็นอาหารชนิดหรือประเภทของอาหารอาจจะเป็นเครื่องดื่มเครื่องปรุงแต่งรสชาตินะคะอย่างไวน์เบียร์สาโทนะคะจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารหมักนะคะจากการแบ่งประเภทเราสามารถแบ่งได้3กลุ่มอาหารหมักที่ใช้บริโภคเป็นอาหารเช่นพวกแหนมปลาร้าส้มฟักกะหล่ำปลีดองผักเสี้ยนเนี่ยมีรสเปรี้ยวเป็นกรดนะคะเครื่องดื่มที่เกิดจากการหมักอย่างเช่นไวน์เบียร์สาโทพวกนี้มีแอลกอฮอล์อาหารหมักที่ใช้เป็นเครื่องปรุงแต่งรสชาติอย่างเช่นซีอิ๊วน้ำปลากะปิเนี่ยการย่อยสลายและได้สารอาหารที่ย่อยง่ายมีกลิ่นรสที่ดีนะคะอาหารเนี่ยแตกต่างกันนะคะเนื่องมาจากจุลินทรีย์ที่เปลี่ยนอาหารไปเป็นอาหารหมักนั้นมีชนิดที่แตกต่างกันแบคทีเรียคือแลคติกแอซิดแบคทีเรียอะซิโตแบคเตอร์นะคะราก็พวกแอสเพอร์จิลัสออริเซ่ไรโซปัสออลิโกสปอรัสนะคะหรือว่ายีสต์พวกแซคคาโรไบซิสเซอร์เวอริเซียเราอาจจะได้ยินบ่อยๆนะคะสำหรับนักดื่มไวน์ทั้งหลายนะคะแบคทีเรียเนี่ยกลุ่มแลคติกแอซิดแบคทีเรียนะคะเป็นแบคทีเรียกลุ่มใหญ่ที่มีบทบาทมากที่สุดในการหมักสามารถพบได้นะคะในอาหารหมักหลายประเภทด้วยกันทั้งที่มีรสเปรี้ยวและไม่เปรี้ยวนะคะตัวอย่างเช่นผักดองประเภทต่างๆนมเปรี้ยวโยเกิร์ตปลาร้าปลาส้มซีอิ๊วนะคะเป็นต้นแบคทีเรียกลุ่มนี้ให้กรดเป็นหลักนะคะแล้วก็สามารถให้สารให้กลิ่นรสที่ดีกับอาหารสำหรับรายละเอียดเราไปดูต่อในบทที่2นะคะกลุ่มพวกอะซิโตแบคเตอร์นะคะสปีซีเนี่ยเป็นแบคทีเรียกลุ่มหลักที่ใช้ในการผลิตน้ำส้มสายชูนะคะสำหรับรายละเอียดเดี๋ยวเรามาพูดถึงการผลิตน้ำส้มสายชูต่อไปนะคะราเนี่ยราที่พบนะคะในอาหารหมักส่วนใหญ่เนี่ยทำหน้าที่ย่อยสารต่างๆในอาหารให้โมเลกุลเล็กลงนะคะสามารถดูดซึมได้ง่ายหรือสามารถเป็นอาหารสำหรับจุลินทรีย์กลุ่มอื่นที่ร่วมในกระบวนการหมักดังนั้นเชื้อราที่ใช้โดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเชื้อราที่มีคุณสมบัติในการย่อยสลายหรือสร้างเอนไซม์ที่สามารถย่อยสารอาหารซึ่งได้แก่คาร์โบไฮเดรตนะคะโปรตีนแล้วก็ไขมันตัวอย่างของเชื้อราที่สามารถพบได้ในอาหารหมักเช่นพวกแอสเปอร์จิลัสออริเซ่นะคะแล้วก็แอสเปอร์จิลัสซอยเจียที่ใช้ในการหมักซีอิ๊วค่ะเชื้อราไรโซปัสออลิโกสปอรัสใช้ในการหมักเทมเป้ซึ่งพอเราได้ทำอะค่ะเดี๋ยวอาจารย์บอกขั้นตอนง่ายๆนะคะเราก็จะเอาถั่วเหลืองซีกนะคะมาแช่น้ำประมาณ1 คืนนะคะถ้าอยากให้มันแบบเป็นเร็วเราก็จะใช้กรดเข้าไปช่วยนะคะหลังจากนั้นจะล้างให้สะอาดเลยนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำนะคะแล้วเมื่อเสด็จน้ำเสร็จปั๊บเราก็จะเอาไปต้มนะคะพอไปต้มเสร็จนะคะเราก็จะเอามาล้างน้ำอีกทีหนึ่งแล้วก็ทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำให้แห้งเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาคลุกเชื้อไรโซปัสออลิโกสปอรัสนะคะแล้วก็เอามาใส่ถุงนะคะแล้วก็วางในภาชนะที่มีอากาศถ่ายเทได้นะคะแล้วก็เจาะรูถุงด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็รอประมาณสัก2 ถึง 3 วันเชื้อรามันก็จะเดินเส้นใยราก็จะเดินนะคะแล้วเราก็จะได้เทมเป้แล้วก็เทมเป้นั้นมาหั่นนะคะแล้วก็ทอดรับประทานได้อร่อยอร่อยแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารด้วยนะคะอันนี้เป็นยีสต์นะคะยีสต์เป็นจุลินทรีย์อีกกลุ่มหนึ่งที่สามารถพบในอาหารหมักนะคะแต่โดยส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นในผ
พวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นหลักนะคะซึ่งคอเบียร์คอไวน์เนี่ยรู้จักกันดีนะคะสำหรับยีสต์ที่ใช้เป็นหลักในการหมักเพื่อให้ได้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้แก่ยีสต์พวกจีนัสแซคคาโรไมซิสนะคะตัวอย่างพวกแซคคาโรไมซิสเซอร์เรเซียแซคคาโรไมซิสคาสเบิร์กเจนซิสนะคะเป็นต้นอันนี้คือดอเทอร์เซลล์นะคะเซลล์ลูกนี่ก็คือมาเทอร์เซลล์เซลล์แม่นะคะเราจะอ่านเพิ่มเติมได้ที่ไหนถ้านักศึกษาสนใจนะคะอ่านที่นภาโลทองนะคะ2532ถึง2533การผลิตผงสปอร์เชื้อราเพื่อใช้ในการหมักซีอิ๊วและเต้าเจี้ยวเอกสารประกอบการสอบจุลชีววิทยาของอาหารหมักภาควิชาจุลชีววิทยามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะแล้วก็อาจารย์นภาโลทองเหมือนกัน2534ล่าเชื้ออาหารหมักและเทคโนโลยีการผลิตของฟันนี่พับลิชชิ่งกรุงเทพนะคะค่ะวันนี้เราจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะสำหรับเทอมหน้าเดี๋ยวเราจะมาพูดต่อในเรื่องของวิทยาศาสตร์มีคำตอบวันนี้เราก็มีคำตอบแล้วว่าอ้อแบคทีเรียที่ใช้มีอะไรบ้างนะคะมีราที่ใช้มีอะไรแล้วก็ยีสต์ที่ใช้มีอะไรในการหมักแล้วหมักโดยถ้าใช้เราทวนไปนิดนึงนะคะถ้าเราใช้แบคทีเรียเราใช้แลคติกแอซิดนะอาซิโตแบคเตอร์ทำพวกน้ำส้มสายชูนะคะถ้าใช้ราเราใช้แอสเปอร์จิลัสออไรเซ่แอสเปอร์จิลัสไซเจียไรโซฟัสออลิโกสปอรัสนะในการทำเทมเป้ในการหมักซีอิ๊วนะคะใช้ยีสต์พวกแซคคาโรไมซิสเซอร์เวอริเซียแซคคาโรไมซิสคาลเบิร์กเจนซิสเนี่ยผลิตเบียร์ผลิตไวน์นะคะเราก็ได้ความรู้ไปแล้วนะคะแล้วก็รู้ว่าถ้าเกิดอาหารมันเยอะเกินไปเราต้องการที่จะเก็บรักษาเพื่อให้ยืดอายุเวลาแล้วถ้าเหลือเราเอาไปขายมีรายได้เพิ่มเติมเนี่ยเราจะต้องทําด้วยการหมักแล้วก็การหมักมีทั้งการหมักที่ดีแล้วก็การหมักที่ไม่ดีค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ